สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะชมวิวทิวทัศน์ค่ะทั้งวิวสวยๆเขียวๆกับวิวฝุ่นๆนะคะก็มีปะปนกันไปค่ะค่ะดอกไม้สวยๆอันนี้เพิ่งปลูกปีแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นดอกไม้สวยงามแบบนี้ตอนนี้ก็มีการปรับทัศนียภาพไปทั่วอำเภอทั่วคอมมูนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งนะคะเราก็ได้ต้นเขาเรียกว่าเบราะลายเนาะนะคะที่นี่หรือต้นวิสเทเรียนะคะเราได้มา5ต้นค่ะเราซื้อต้นที่สวยที่สุดอยู่ต้นเดียวนะคะต้นอื่นๆก็ไม่สวยเราค่อยมาเลี้ยงเอาค่ะเพราะว่าเขามีราคาแพงมากๆเลยค่ะแล้วเราก็คุณแม่ต้องเข้าได้ของขวัญวันแม่เนาะมาก่อนเวลาค่ะพี่น้องจ๋านี่คือภาพของฝุ่นนะคะพายุฝุ่นค่ะคือฟาร์มไหนที่เขาทำการไถที่แล้วก็ลงเมล็ดพันธุ์พืชช้านะคะฤดูกาลนี้ค่ะฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันจะมีทั้งลมทั้งฝนอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดพายุแบบนี้อันนี้คือน้อยนะคะในช่วงที่แบบพายุเยอะๆนะอันตรายมากเลยคือมันปลิวเข้าสู่บ้านเรือนคนอ่ะดูสิคะว่าบ้านนี้ทำไมเขาถึงปลูกต้นไม้รอบๆบ้านเพราะว่ามันจะเป็นกำบังลมทั้งลมทั้งฝุ่นนะคะกำบังไว้นะคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมลงเมล็ดพันธุ์พืชควรจะลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่พืชบางชนิดมันไม่สามารถลงฤดูใบไม้ร่วงได้นะคะอย่างเช่นมันฝรั่งอย่างเงี้ยก็จะลงฤดูใบไม้ร่วงไม่ได้ข้าวโพดก็ลงไม่ได้นะคะก็ทำให้มีการไถที่พื้นที่นะในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เป็นหน้าลมฝนนะคะลมมากกว่าฝนพัดพาพายุเข้าสู่บ้านเรือนผู้คนนะคะหลังคาบ้านหรือฝุ่นอะไรเงี้ยภายในบ้านนะเข้ามาตามหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศนะคะแล้วก็ประเทศเดนมาร์กเนี่ยประชากรนะคะตามสถิติของประเทศเนาะสามารถค้นหาข้อมูลได้ทางเว็บสถิตินะคะก็จะพบว่าโรคสามัญประจำบ้านหรือโรคที่คนเป็นเยอะนะก็คือโรคปอดค่ะปอดอักเสบปอดบวมปอดอะไรสารพัดปอดจะมีชื่อหลากหลายนะคะชื่อเฉพาะทางหรือว่าชื่อทางการแพทย์ทางสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับโรคปอดก็ระบบทางเดินหายใจนั่นแหละค่ะคนเป็นกันเยอะมากนะคะมันไม่ใช่จากฝุ่นอย่างเดียวนะไม่ใช่จากฝุ่นละอองดินแล้วก็ฝุ่นจากเกสรดอกไม้นะคะก็จะรวมไปถึงอาการติดเชื้อทางเดินหายใจพวกไข้หวัดนะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหรือไข้โควิดอะไรต่างด้วยค่ะอันนี้เนี่ยเขาปลูกข้าวสองข้างทางข้าวก็ลงเมล็ดได้ก่อนฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือลงฤดูใบไม้ร่วงเขาก็ทนหนาวอยู่ได้นะหรือไม่ถ้าช้าหน่อยก็คือมาลงในช่วงมีนากุมภามีนาวันไหนที่เขาอากาศดีแดดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างๆเนี่ยด้านนี้คือลงเมล็ดถั่วนะคะถั่วลันเตาก็ไม่สามารถที่จะลงข้างปีได้เวลาเขายังไม่ขึ้นมานะฝุ่นมาพอดีเลยลมแรงพายุมาค่ะฝุ่นก็ปลิวว่อนเลยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สูงหน่อยนะคุณแม่น้องข้าวเคยมีประสบการณ์ฝุ่นปลิวชนิดที่แบบว่าลงมาที่ลาบลุ่มข้างล่างดูตรงนู้นนะคะโน่นตรงนู้นเห็นไหมเป็นพื้นที่แดงๆภาพอาจจะสั่นเนาะมันรถอ่ะใช้มือถือขอโทษขออภัยนะคะอันละจากแค่นี้แหละค่ะคลิปนี้ก็คือฝุ่นนะคะฝุ่นในช่วงฤดูต่อฤดูนะคะฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชม
อมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ